รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ j o y c e มาย e ออร์เมื่อไหรที่คุณเสียสละพระเจ้าจะให้รางวัลคุณฉันหมายถึงพระองค์ทำแบบนั้นเสมอและอีกอย่างที่เกิดขึ้นคือพระองค์จะประทานความโปรดปรานมากมายให้คุณซึ่งความโปรดปรานเป็นอะไรที่เป็นเรื่องสนุกมากจริงๆ ดังนั้นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่เรามีในฐานะคริสเตียนและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ชาวโลกมีกับคริสเตียนก็คือคนที่เอาแต่พูดแต่ไม่ดำเนินชีวิตตามที่พูดและนั่นก็เป็นเพราะการไม่ยอมตัดสินใจว่าคุณจะเดินออกจากวิถีชีวิตเดิมเดิมคุณจะไม่รับพระเยซูไว้แล้วตรึงพระองค์ไว้กับชีวิตเก่าของคุณ แล้วคาดหวังว่าพระองค์จะอยู่กับคุณและช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดของคุณในขณะที่คุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ไม่มีใครที่บังเกิดใหม่แล้วจริงๆแต่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ในหนึ่งยอนบทที่3ข้อ9ในพระคัมภีร์ฉบับขยายความบอกว่าผู้ใดก็ตามที่บังเกิดใหม่แล้วจะไม่ตั้งใจดำเนินชีวิตต่อไปในความบาป จนเป็นนิสัยไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ทําบาปอีกแต่บอกว่าเขาจะไม่อยู่ในความบาปเป็นนิสัยโดยตั้งใจโดยรู้ตัวดีเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอยู่ในตัวเขาคุณรู้ไหมว่าหมายความว่ายังไงเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณก็กำลังตั้งครรภทุกสิ่งที่เป็นพลักษณะของพระเจ้า มันเข้ามาในจิตวิญญาณของเราในรูปของมลเมล็ดเพราะอย่างนี้พระเจนะจึงถูกเรียกว่าน้ําแห่งพระเจนะทุกครั้งที่คุณได้ยินพระเจนะคุณก็กําลังรดน้ําเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณและช่วยให้คุณเติบโตขึ้นฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยเราจะมีความสุขกับอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางหลักการของอาณาจักรเท่านั้น ตัวอย่างเช่นพระเยซูตรัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าถ้าคุณต้องการสิ่งนี้ให้ทำสิ่งนี้ <c oughs> บางทีฉันอาจจะแปลกหน่อยแต่ฉันชอบระบบนี้นะฉันชอบให้คนบอกว่าถ้าคุณต้องการสิ่งนี้จงทำสิ่งนี้รู้ไหมฉันผิดพลาดมาหลายปีแล้วฉันพยายามทำอะไรด้วยกำลังของตัวเองไม่ยอมท่อมตัวที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าฉันเลยไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฉันเรียนรู้ที่จะพูดว่าลูกก็อยากทำอย่างนั้นแต่ลูกทำไม่ได้แน่ถ้าพระองค์ไม่ช่วยลูก แล้วฉันก็ก้าวหน้าไปเยอะเลยมัทธิวบทที่7ข้อ12จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือทรรบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยเพระชนะที่นี้ในพันธสัญญาเดิมบอกว่าตาแทนตาฟันแทนฟันถ้ามีคนทำไม่ดีกับคุณคุณก็ทำไม่ดีกลับเข้าไปแต่เราได้รับกฎฝ่ายวิญญาณชุดใหม่ทั้งหมด ขอบคุณพระเจ้าที่กฎบัญญัติในพันธสัญญาเดิมจบสิ้นไปแล้วแต่เราก็ยังมีหลักการทางจิตวิญญาณอยู่คุณเข้าใจฉันไหมคุณจะไม่เป็นคริสเตียนแล้วใช้ชีวิตเหมือนชาวโลกคุณจะไม่เป็นคริสเตียนแล้วใช้ชีวิตเหมือนชาวโลกฉันไม่ได้บอกว่าห้ามมีความสุขกับสิ่งต่างๆบนโลกนี้แต่บางอย่างทางโลกก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรเพลิดเพลินกับมันเพราะมันไม่เหมาะสม และมันก็ไม่สมควรด้วยฉันชอบดูทีวีตอนเย็นเวลาพักผ่อนแต่ฉันก็ต้องมีรีโมทอยู่ในมือด้วยและฉันจะรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรดูกำลังจะออกมาฉันก็จะกดฟอร์เวิข้ามช่วงนั้นไปคุณรู้ไหมคุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ขยะพวกนั้นเพื่อจะรักษาส่วนที่ดีไว้ฉันจะมีเรื่องที่ตัดต่อมีหนังที่ ตัดต่อแล้วคือฉันไม่อยากเอาเรื่องไร้าสาระมาเก็บไว้กับตัวโอเคอเคขอร้องเธออย่าให้ฉันต้องพยายามมากเลยแต่ตอนนี้เรามีสิ่งใหม่นี้ในอนาจากักรอย่าทำเหมือนที่คนอื่นเคยทำไว้กับคุณให้คุณทำกับเขาแบบที่คุณอยากให้เขาทำกับคุณ นี่มันกลับกันเลยนะแล้วถ้าฉันทำดีกับเขาแต่เขาทำไม่ดีกลับมาล่ะถ้างั้นคุณก็ยังจะเชื่อฟังพระเจ้าคุณจะมีความสุขต่อไปและรางวัลของคุณรออยู่ข้างหน้าวันแห่งการตอบแทนใกล้เข้ามาแล้วคุณได้ยินไหมวันแห่งการตอบแทนใกล้เข้ามาแล้ว ฉันสละชีวิตของฉันเพื่อสิ่งนี้ฉันตั้งใจว่ายังไงก็จะไม่พลาดรางวัลของฉันแน่นอนเอาละทั้งหมดนี้คงจะทำได้ง่ายๆโดยไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีมารเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความเป็นจริงก็คือเวลาคุณอยากทำความดีความชั่วก็มักจะเข้ามาเสมอเปาโลบอกว่าเวลาคุณอยากทำความดีความชั่วมักจะมาเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันน่าตลกมากกับการพยายามจัดงานประชุมแบบนี้คือมันกลายเป็นเราจดบันทึกไว้แล้วพอถึงสิ้นปีผู้ช่วยของฉันก็จะอ่านและดูเหมือนว่ามาซาตานมันไม่เข้าใจเลยว่าเรารู้ทันมันและเรารู้ว่ามันกำลังทำอะไรซึ่งเราจะไม่ยอมแพ้แน่นอน ที่มันพยายามสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆให้กับเราคุณรู้ไหมสมาชิกในทีมของเราถูกยกเลิกเที่ยวบินแล้วมีปัญหาทุกรูปแบบทำให้เราทุกคนเครียดและมานรู้ไหมถ้าคุณมาถึงที่นี่มันมันอยากให้คุณเครียดหนักแม้แต่บางคนที่จะมาเข้าร่วมฉันสงสัยและอยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณบ้างตอนที่คุณกำลังจะออกจากบ้านที่ทำให้คุณ น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่เลยนะคงมีไม่กี่คนหรอกที่วางแผนแล้วได้มาอย่างสบายใจไม่มีปัญหาอะไรเลยมีใครบ้างที่มีคนที่ตั้งใจจะมาด้วยแต่กลับเปลี่ยนใจเกือบทุกคนเลยเหรอคุณรู้ไหมทำไมเพราะว่าพวกเขาไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่ามารสตานกำลังพยายามขโมยอะไรไปจากพวกเขามารมันเป็นจอมโกโหก มันหลอกลวงมันเป็นตัวหลอกลวงหมายถึงโกงมันโกงมันมาเพื่อขโมยค่าและทำลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวงังไม่ว่าโดยสถานการณ์หรือคำพูดหรืออิทธิพลทราบสมบัติเป็นสิ่งหลอกลวงโลกนี้ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งหลอกลวงความบาปก็ถือเป็นการหลอกลวงเช่นอยากใช้เวลาสักครู่หนึ่งพูดถึงโลกนี้ เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกแต่เราไม่ควรจะเป็นของโลกนี้และฉันอยากจะพูดให้ชัดเจนฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากอวยพระพรเราฉันเชื่อว่าพระองค์อยากให้เรามีสิ่งที่สวยงามฉันคิดว่าเป็นเรื่องดีที่คุณจะมีสิ่งของต่างๆมากมายตราบใดที่คุณมีใจกว้างขวางกับสิ่งที่คุณมีแต่มันก็ยังสามารถดึงคุณออกห่างจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้มากเลยถ้าคุณยัง ไม่โตพอที่จะดูแลมันได้จริงๆแต่ดูเหมือนจะมีแค่กลุ่มเล็กๆตรงกลางนี่เองที่เข้าใจเห็นไหมเราเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเราแค่ผ่านมาเท่านั้นนี่ไม่ใช่บ้านของคุณคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าไม่ว่าคุณจะมีอะไร หรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากแค่ไหนคุณก็ไม่เคยพอใจได้ร้อเปอร์เซนเลยจริงๆฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วฉันเหนื่อยมากจนคิดว่าไม่เอาหนาพระเจ้าลูกพยายามรับใช้พระองค์มาทั้งชีวิตลูกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่พอใจแล้วทำไมลูกถึงยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหายไปตลอดเลย ร้องตรัสว่าเพราะเจ้ายังไม่ได้กลับบ้านฉันจะกังวลมากขึ้นแน่นอนถ้าคุณรู้สึกสบายใจร้อเอร์เซนและพอใจกับโลกนี้มากกว่าที่คุณจะบอกว่าฉันแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปก็พระเจ้าได้เขียนนิรันดร์การไว้ในใจเราแล,แล้วและไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน การได้ไปเที่ยวถือเป็นเรื่องดีแต่ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านอาเมนไหมและมเมล็ดซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบตัติรัฐพระจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลสมมุติว่ามีคนหนึ่งที่ บังเกิดใหม่แล้วและพระเจ้าอยากจะอวยพรเขาให้เขาเป็นที่โปรดปรานได้เลื่อนตำแหน่งที่ทำงานแต่ทันใดนั้นการทดลองก็เกิดขึ้นถ้าคุณอยากปีนบันไดแห่งความสำเร็จจริงๆคุณอาจจะต้องยอมลดศีลธรรมสักเล็กน้อยฉันหมายถึงใช่คุณเป็นคริสเตียนได้แต่อย่าเป็นคนที่สุดโตง่งจริงอยู่คุณไปโบสถ์แต่คุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนั้นตลอดเวลา ไม่ต้องมานั่งเรียนพระคัมภีร์ช่วงพักเที่ยงอย่าเป็นพวกเคร่งาศาสนามากนักเลยเนึกอออกไหมอะไรเหล่านี้อาจจะมีค่าอยู่บ้างแต่ฉันกำลังบอกว่ายิ่งคุณมีสิ่งของมากเท่าไหร่ <c oughs> คุณยิ่งต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะเงินทองสิ่งของและความสำเร็จไม่มีอะไรสามารถดึงคุณออกจากพระเจ้าได้เร็วกว่าสิ่งเหล่านั้น เพราะอย่างนี้เองจึงไม่ฉลาดเลยที่คุณอยากจะมีสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้คุณมีเพราะถึงคุณคิดว่าคุณรับมือได้แต่พระเจ้าก็รู้ดีกว่าคุณว่าคุณรับมือได้จริงหรือเปล่าฉันอธิษฐานว่าพระเจ้าโปรดอย่าให้อะไรที่ลูกรับไม่ไหวเพื่อจะยกพระองค์ให้เป็นที่หนึ่งในชีวิตลูกไม่อยากได้มันอีกไม่กี่ปีข้างหน้าฉันก็จะเสร็จงานนี้แล้วจะบอกให้ว่าพอคุณเริ่มอายุมากขึ้นความรู้สึกคุณก็จะเปลี่ยนไป เรื่องที่เคยสำคัญกับคุณมากคือฉันเคยชอบชอบช้อปปิ้งมากโอ้ยคุณคะช้อปปิง้งมันคือความบันเทิงใช่ไหมฉันหมายถึงมันมีความสุขมากที่ได้ออกไปเดินเล่นให้ทั่วห้างเข้าๆออกๆร้านเดิมแล้วก็ไปห้างถัดไปแล้ววันถัดไปก็ไปอีกอีกวันก็ไปอีกแต่ตอนนี้ฉันกลับ มันเหมือนกับจริงหรอฉันมีที่เดียวที่ชอบไปซื้อเสื้อผ้าฉันชอบไปที่นั่นเป็นร้านเพื่อนของฉันฉันซื้อเสื้อผ้ากับเธอมานานกว่า30ปีแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบของสวยๆงามๆแต่ฉันไม่ได้กระหายหาหรือต้องมีให้ได้เหมือนที่เมื่อก่อนเคยเป็นเอาง่ายๆถ้าคุณมีรองเท้าอยู่50คู่แล้วคุณยังจะอยากได้ อีกคู่หนึ่งหรอแล้วถ้าคุณซื้อคู่ใหม่ก็สร้างกฎขึ้นมาเลยว่าถ้ามีของใหม่เข้ามาจะต้องมีของเก่าออกไปอเมนไหมแบบนั้นฉันโอเคนะแต่อย่างน้อยถ้าคุณจะซื้อเข้าบ้านมาอีกแล้วก็โลกนี้ช่างหลอกลวงและอันนี้ล่ะ ซื้อรถใหม่กับเราวันนี้ขับฟรีหนึ่งปีฟังดูดีนะปัญหาเดียวก็คือหลังจากนี้หนึ่งปีที่ต้องเริ่มจ่ายสภาพรถคุณก็ไม่ได้ต่างจากคันเก่าที่เอามาเทินเพื่อจะได้คันใหม่ซึ่งในเมื่อคุณจ่ายสดไม่ไหวคุณก็ต้องวางแผนผ่อนระยะยาว ตอนนี้รถคันนี้ที่อายุหนึ่งปีคุณต้องผ่อนไปอีกเจ็ดปีฉันเคยซื้อเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่ร้านพอฉันกลับถึงบ้านฉันคิดในใจมันไม่เห็นสวยเหมือนตอนที่อยู่ในร้านเลยอะคุณเคยสังเกตไหมแล้วฉันก็มาได้รู้ว่า มันเป็นเพราะไฟที่สองในตู้เครื่องประดับฉันก็เลยเอากลับไปที่ร้านบอกเขาว่าฉันไม่ฉันหมายถึงฉันเป็นคนชอบของสวยๆงามๆเนื้อออกมฉันมีรองเท้าหลายคู่จนใส่ไม่ทันฉันมีต่างหูเยอะจนเกินกว่าจะใส่ครบแต่ฉันก็พยายามใจกว้างกับสิ่งของที่ฉันมีและแจกจ่าย ตลอดเวลาแต่คุณจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมีความหมายกับคุณมากกว่าพระเยซูและอย่าให้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์เป็นแค่การพยายามทําให้พระองค์มอบสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอย่าสแสวงหาพระองค์แค่เพราะสิ่งของจากพระองค์เท่านั้นแต่จงสแสวงหาการทรงสถิตของพระองค์ฉันขอสองกล่องนั้นด้วยแมทฉันจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นว่าโลกเป็นยังไงและเนื้อนหนังของเราเป็นยังไง เอาละฉันมีสองกล่องตรงนี้กล่องหนึ่งห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลกล่องนี้สวยใช่ไหมที่นี้พวกคุณส่วนใหญ่ฉันหวังว่าคงมีบางคนที่เลือกถูกแต่พวกคุณส่วนใหญ่ถ้าฉันถามว่าคุณอยากได้อันไหนคุณจะเลือกกล่องนี้แน่ด้วยใจที่ตื่นเต้นโลกก็เป็นแบบนี้แหละมันดูสวยงามมากโอ้ของข้างในต้องดีมากแน่ แต่รู้ไหมข้างในไม่มีอะไรเลยส่วนกล่องนี้ดูไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่อืมอ่าน่าจะเป็นหนังสือละมั่งอืม รักคำพีประจําวันเอาละนี่คือสมบัติล้ำค่าที่สุดที่จะมีใครให้คุณเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในนี้หลักการที่กลับกันทั้งหมดที่เอาด้านที่ถูกต้องออกมาหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นครั้งหนึ่งฉันดูหนังเกี่ยวกับหลานที่คิดว่าจะได้รับมรดกของปู่ซึ่งเป็นเงินจํานวนมหาศาล และพอถึงวันที่ต้องอ่านพินัยกรรมเขาได้พระกัมภีร์เล่มหนึ่งเขาหัวเสียมากฉันหมายถึงเขาไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นนานหลายปีที่เขาเจ็บใจและโกรธสิ่งที่ปู่เขาทำเขาไม่เคยเปิดอ่านเลยพอหลายปีผ่านไปเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาก็เลยหยิบมันออกมาเริ่มอ่านอ่านไปเรื่อยๆอ,อ่านเรื่องการสืบทอมดมรดกเขาอ่านไปจนเกือบจะครึ่งเล่มละ แล้วก็ได้เจอกับมรดกจริงๆของเขาและมีโน้ตบอกว่าจะไปเอาได้ที่ไหนด้วยเห็นไหมปู่เขายกที่ดินทั้งหมดให้กับเขาแต่ปู่ไม่อยากให้หลานมีเงินโดยไม่มีอาณาจักรของพระเจ้าอย่ายอมลดศีลธรรมของตัวเองเพื่อให้ได้สามี ภรรยาได้เลื่อนตำแหน่งที่ทำงานได้เพื่อนเพราะถึงคุณจะซื้อเพื่อนได้เขาก็ไม่ได้รักคุณจริงๆหรอกคุณได้ยินฉันไหมมองเข้าไปในโลกที่มองไม่เห็นด้วยตาหนึ่งย่อนบทที่สองข้อ16และ17เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกที่นี้ฟังตรงนี้ฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้จริงๆและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไทยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิดทุกวันนี้โลกกำลังค่อยๆ ร่วงโรยไปคือฉันเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเพื่อการที่จะได้อยู่ในอาณาจักรจริงๆตามหลักการของอาณาจากักรและรับใช้พระเจ้าได้อย่างถูกต้องก็จะต้องมีการเสียสละไม่ใช่คำที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันความหมายก็คือจะมีบางอย่างที่คุณทำไม่ได้ คือคุณทําได้นะแต่มันจะไม่ดีสําหรับคุณและมีบางอย่างคือหลายอย่างที่คุณทําได้ไม่ได้ทําให้คุณเสียความรอดเลยแต่มันจะเป็นสาเหตุให้คุณต้องเสียความชื่นชมยินดีในอาณาจักรที่คุณสัมผัสได้แม้ว่าจะยังอยู่บนโลกนี้เปาโลอธิษฐานว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์และธิเดชอำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ที่ยกข้าพเจ้าออกจากความตายแม้ในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในร่างกายเขาบอกว่าโอเคมีอีกโลกหนึ่งที่ข้าพเจ้าเข้าไปได้ ที่ถึงไหมว่าต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆแต่ข้าพเจ้าจะถูกยกขึ้นเหนือสิ่งเหล่านั้นเราควรเป็นเหมือนนกอินทรีที่ใช้ประโยชน์จากพายุจนเราสามารถบินเหนือพายุและมองลงมาเมื่อไรที่คุณเสียสละเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องมีใครได้ยินฉันพูดบ้างไหมถ้าคุณเลือกที่จะตกงาน แทนที่จะอลุ่มอล่วยทำผิดบ้างเพื่อรักษางานนั้นไว้ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวแทนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมอ,อย่าปิดทีวีหนีไปไหนด้วยนะแค่เพราะคุณไม่ชอบสิ่งที่ฉันพูดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องฟัง พระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าให้คุณที่ไม่ใช่ความบาปแต่บางครั้งคุณต้องรอและบางครั้งคุณต้องไปถึงจุดที่ถ้าให้เลือกฉันเลือกจะไม่มีเพื่อนเลยดีกว่ามีเพื่อนผิดผิดฉันขอเลือกไม่แต่งงานดีกว่าแต่งงานกับคนผิดฉันกำลังคิดถึงเดบรู้ไหมเมื่อไหร่ที่คุณเสียสละ พระเจ้าจะให้รางวาัลคุณช่นหมายถึงพระองค์ทำแบบนั้นเสมอและอีกอย่างที่เกิดขึ้นคือพระองค์จะประทานความโปรดปรานมากมายให้คุณซึ่งความโปรดปรานเป็นอะไรที่เป็นเรื่องสนุกมากจริงๆช่นหมายถึงมันสนุกมากเมื่อคุณได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าในชีวิตคุณเพราะบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจด้วยแต่คุณรู้ว่าเพราะอะไรเพราะพระเจ้ากระพริบตาให้คุณและบอกว่าเราจะช่วยเจ้าเอง และตอนเราเริ่มทำภนรกิจช่วงแรกฉันเริ่มทำงานภารกิจตอนแรกเดฟไม่ค่อยอยากมีส่วนด้วยเท่าไหร่แต่พระเจ้าทรงจัดการกับเขาอย่างรวดเร็วไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปเขาก็รู้ว่าคือเขาเป็นคนเรียนรู้เร็วไม่เหมือนฉันหรอกฉันเรียนรู้ช้าหน่อยแต่เขาบอกว่าพระเจ้าสั่แดงให้เขาเห็นว่าเธอได้รับการเจิมเพื่อสอนและเจ้าต้องสนับสนุนเธอ อย่าทำอะไรที่เจ้าไม่ได้รับการเจิมให้ทำแล้วเจ้าจะมีความสุขเสมอเรื่องหนึ่งที่เดฟต้องหยุดช่วงที่เราเริ่มเดินทางเพราะว่าทุกๆกการประชุมที่ฉันเคยจัดมายกเว้นการประชุมที่เคยจัดตอนกลางวันที่เขายังคงทำงานด้านวิศวกรรมอยู่แต่หลังจากที่เขาลาออกจากงานนั้นทุกการประชุมที่ฉันจัดยกเว้นน่าจะสองครั้งเขาจะนั่งตรงนั้นตลอดเลยแล้ว ฉันไม่รู้ว่าเขายังหัวเราะมุกเดิมๆของฉันได้ยังไงแต่เขาบอกว่าเขาชอบแต่มีอย่างหนึ่งเขาร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการเล็กๆเดฟรักการตีกอล์ฟเขาร่วมแข่งขันด้วยและฉันจำได้ว่าเขาต้องเลิกตีเพื่อทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เขาทำและฉันฉันจำได้ว่ามันค่อนข้างยากมากสำหรับเขามันยากนึกออกไหมมันยากที่จะทิ้งสิ่งที่คุณชอบจริงๆแต่ไม่นานมานี้ เดฟได้เล่นกอล์ฟกับแจ็คดิโคลัสก็ตามนั้นโอเคฟังให้ดีนะเด็กผู้ชายจากเมืองเฟนตันไม่ได้เป็นคนทำนะแต่เป็นเพราะพระเจ้ามาค่ะได้ยินไหมดังน,นั้นเมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกที่มองไม่เห็นด้วยตา นั่นคือสิ่งที่เดฟําเข้าลาออกจากงานยอมออกจากงานหมายถึงเรามีความฝันซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เห็นอะไรเลยคุณน่าจะได้เห็นเราช่วงแรกๆฉันหมายถึงเรามีรถยนต์แล้วก็มีรถตู้พ่วงฉันกับเดฟเป็นผู้นำนำัวัการลูกสาวกับลูกสะพ้ายอีกคนหนึ่งของเราขนสื่อคำสอนทั้งหลายตามไปพาลูกๆไปด้วยตอนนั้นลูกสาวฉันมีลูกยังเล็กสคนเธอร้องไห้นานเป็นปี ชีวิตบนท้องถนนไม่ง่ายเลยแต่มีหลายคนที่เสียสละเพื่อเราเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอีกมากมายอย่างที่เราทําวันนี้หลายต่อหลายคนเสียสละชีวิตและคุณคุณจะไม่เป็นถ้าคุณต้องการสิ่งที่เป็นของจริงและมีค่าสิ่งที่จะทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณและนำรางวัลมาให้ก็ขอให้คุณพร้อมที่จะเสียสละสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อรับเอาสิ่งที่จําเป็นครั้งหน้าที่คุณรู้สึกเครียดกังวลหรือเหนื่อยล้ากับชีวิตโปรดจําไว้ว่ายังมีอาณาจักรที่มองไม่เห็นคืออาณาจักรของพระเจ้าแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นพระองค์ทาอะไรฉันรับรองได้เลยว่าพระองค์กาลังทําอยู่